ฮ้ยบอสอยู่โคตรไกลเลยเติมเงินซื้อสัตว์ขี่แบบพี่มิจฉาน้องสาวร้านระบักช็อป TH มี ID บวกพาสเลท 6-7 และแบบกลุ่มเลท 4.5 ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าสัตว์เลี้ยงน่ารักจังเลยครับเติมระบักซื้อสิร้านมารุช็อป ID บวกพาสเลท 7แล้วก็แบบกลุ่มเลท 4.5 ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าชุดสวยปะล่ะคนรวยเขาเติมซื้อชุดกันครับร้านคนบัก ID บวกพาสเลท 6แล้วก็แบบกลุ่มเลท 5-7 ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแฟนเพจพี่ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในแมป All Star Tower Defense นั่นเองนะครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะก็มีการอัปเดตขึ้นมานะครับอันนี้เรามารีวิวตัวแรกนะครับก็คือเจ้ารูฟี่นะครับตอนนี้สามารถอีโวได้แล้วนี่นะครับและก็ยังสามารถสุ่มได้จากตู้ได้นั่นเองนะครับผมอ่ะนี่เดี๋ยวเราก็เปิดนะครับว่ามีตู้มาเนาะนี่ครับรูปรูฟี่เกียร์4นะครับ5ดาวจ้ะสามารถอีโวได้นะครับเดี๋ยวเรากดให้ดูเนาะก็ใช้รูฟี่4ดาวนะครับผมอัพจาก3ดาวขึ้นมาเป็น4ดาวก็ได้หรือสุ่ม4ดาวเลยก็ได้นั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดอีโวตรงนี้เนาะนี่ก็จะมีตัวละครระบบวัตถุดิบที่ใช้นะครับประมาณนี้นะครับสเตตก็จะบอกอยู่ตรงนี้เนาะเห็นไหมแล้วเราก็จะได้นะครับอีโวได้เลยนะครับผมปึ๊บนี่ครับผมเราก็จะได้รูฟี่เกียร์4เนาะเดี๋ยวเราก็ไปทดลองกันเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปเข้าโหมด Infinity Mode นะครับโอเคตอนนี้เราเข้ามาในเกมนะครับแล้วก็อยู่ที่เวฟ18เนาะเจ้ารูฟี่นะครับอันนี้เราต้องบอกก่อนนะว่าเป็นเวล1นะครับเราไม่ได้อัพอะไรเขาเลยนะครับก็เปิดมานะครับราคา 1,000 นะครับนี่คือวงเขานะครับและตี LE เลยนะเริ่มเกมมาเนี่ยเดี๋ยวเราขอวางตรงนี้นะครับนี่ครับท่าแรกของเขานะครับเป็นการพุ่งนะต่อยเข้าไปนะครับเดี๋ยวปรับหายเนาะปุ้งปุ้มเขามีหลายท่าพอสมควรนะครับเท่าที่ทดสอบดูนะปุ้งมีพุ่งหมุนตัวไปครับเดี๋ยวรอดูแล้วมันก็สวยนะถือว่าโอเคครับโมเดลตุ้มใช้ได้อันนี้คือขั้นแรกนะครับก็คือดาเมจ40ตี6วินะครับระยะ30เนาะโอเคต่อมาครับอัพ500นะครับเพิ่มดาเมจ5เพิ่มดาเมจ40เพิ่มระยะ5นะครับก็ไม่พูดอะไรมากแล้วก็บวกอีก600นะครับผมก็เหมือนเดิมครับเพิ่มดาเมจ50แล้วก็ระยะ5ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเฮ้ยมันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเหรออ่ะ750เพิ่มระยะเพิ่มดาเมจครับเหมือนเดิมโอเคจนถึงน่าจะขั้นสุดท้ายแล้วเนาะตอนนี้ 1,750 นะครับผมบวกดาเมจ300นะจึ๊บเดี๋ยวเราปรับแบบรัดนั่นเองนะครับนี่อุ้ยเฮ้ยเท่โอ้โหนี่ปุ่มหุ้ยเฮ้ยสวยเฮ้ยถือว่าโอเคนะเพราะว่าหลายแมปเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเรื่องนี้นะครับเฮ้ยดูดีสวยอะต่อยเร็วอยู่นะ6วินี่ครับอันนี้ก็คือดาเมจเนาะ520นะครับระยะในการตี50นะครับวินาทีที่ตีคือ6นะวงก็อารมณ์เหมือนพวกฟิสเซอร์โกคูเนาะเท่าที่ดูนะครับวงนี่ก็น่าจะใกล้ๆกันเลยต่างกันแค่ไม่กี่นะครับแต่มันยืนตรงพื้นนะครับซึ่งข้อได้เปรียบของมันก็คือตรงนี้นั่นเองครับคือมันยืนตรงพื้นเนาะตามจะตีตัวบนอากาศไม่ได้นั่นเองนะเฮ้ยถือว่าโอเคสุดๆไปเลยเฮ้ยแต่รู้สึกว่ามันตีเร็วไอ้นี่เยอะเลยนะเดี๋ยวพี่ขอทดสอบการจับเวลานะครับพี่รู้สึกว่ามันตีเร็วกว่า6วิว่ะความรู้สึกล้วนไม่มีอะไรผสมเดี๋ยวลองกดเล่นๆดูหน่อยแล้วกันเดี๋ยวรอมันก่อนคือตัดปุ๊บชุดหนึ่งใช่ไหมแล้วทำดาเมจอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอดูเรานี่เรากดแล้วนะ6ปีไหมโหว่ะ6วิเป๊ะเลย6วิจริงๆแต่ทำไมมันดูเร็วมากเลยอะดูเร็วกว่าของโกคูเนาะอันนี้ในความรู้สึกพี่อันนี้พี่จับเวลาในมือถือเนี่ยครับผมเรามาคุยส่วนเรื่องราคากันก่อนนะครับผมราคาเนี่ยคือ4,600 นั่นเองนะครับซึ่งสูงไหมก็ไม่นะไม่เลยนะครับดาเมจเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าใกล้เคียงกับเนซึโกะเวล1นะครับอัพแม็กนะใกล้เคียงกันแต่มาดูเนซึโกะครับ
อัพแม็กเนี่ยมันราคาประมาณ 6,400 เนาะซึ่งก็จะมีความแตกต่างก็ตรงเรื่องวินาทีนะครับก็แค่นั้น2วิระยะก็ห่างกัน5นะครับซึ่งเนซึโกะก็จะมีเรื่องอะไรนะความสำคัญก็คือต้องมีเลือดไหลเนาะและตีเป็น AOE ทั้งหมดนะครับแต่ส่วนลูฟี่เนี่ยตีเป็นกล้วยเนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบนะครับผมอันนี้ต้องบอกนะว่าจะเร่งคลิปยาวๆนะครับก็คือจะวางเจ้ามันชื่ออะไรนะลูฟี่นะครับแบบเป็นกลุ่มตรงเนี้ยแล้วก็แบบรัดไปเลยนะแบบรัดนะครับ priority เขาปรับเป็นแบบรัดนะครับวิธีการวางเนี่ยมันก็เหมือนจะพวกคิรัวพวกอะไรเนี่ยแหละครับก็ตั้ง priority ให้เป็นแบบรัดนะครับพี่แนะนำนะแค่นี้นะครับนี่อ่ะครบแล้วเนาะเดี๋ยวเราปรับ priority นะครับและเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะหลุดสักที่เวฟเท่าไหร่นั่นเองนะครับผมเฮ้ยโหเดี๋ยวเราจะเร่งคลิปด้วยเนี่ยเผื่อมีใครอยากจะลองดูนะแบบนี้นะครับพอคลิปนี้เราก็ตัดมาให้เร็วละอุ้ยแต่เหมือนจะไม่ไหวแฮะแค่เวฟ24นี่ก็น่าจะหลุดแล้วมั้งเนี่ยแต่ดาเมจเขาเยอะนะและเดี๋ยวเราจะมาทดสอบเกี่ยวกับเรื่องเออร์วินนะครับถ้าปรับดาเมจเขาจะเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราขอทดสอบก่อนนะครับตรงนี้เลยป้าบโจ๊ะป้าบโจ๊ะกดไปครับปึบดาเมจเป็น 1,500 นะครับก็ดาเมจเท่าโบรี่เลยเนาะดาเมจเท่าโบรี่เลยเวล1นะแต่โบรี่นั้นเวล80นะครับก็ก็ถือว่าโอเคนะพี่คิดว่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบอย่างเงี้ยนะครับโดยการกดไปเรื่อยๆนะครับกดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆกดเออร์วินไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะเร่งเวฟไปเรื่อยๆมาดูกันว่ามันจะถึงสักกี่เวฟนะที่หลุดนะถ้าหลุดมาเกินตรงนี้เมื่อไหร่ก็คือหลุดนะครับผมมันเป็นการทดสอบนะครับต้องบอกไว้ก่อนเนาะโทษทีนะเมื่อกี้พี่เสือสงสัยต้องวางซ้อนกันสำหรับเออร์วินนะมีโดนนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรมั้งพี่ไม่ได้ซีเรียสอะไรกับการทดสอบนี้มากไม่ใช่หรอกกดวางผิดแล้วลบไม่ได้เออร์วินก็ยังลบไม่ได้อยู่เหมือนเดิมโอเคยาวไปนะครับเดี๋ยวเราก็จัดไปยาวๆนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะกอแหละโอเคตามนั้นนะครับผม
อ่ะเราก็จะเห็นแล้วนะว่า36เนี่ยตัวละครที่เป็นแบบวิ่งไวเนี่ยก็หลุดแล้วเนาะเนี่ยดูดีธรรมดาก็หลุดละ36 37นะครับก็ขนาดมีบัฟเออร์วินช่วยนะครับก็ไม่รู้ดิใครคิดว่ามันดีมั่งอ่ะส่วนตัวพี่คิดว่ายังไงเนสโกก็ดีกว่าค่อนข้างเยอะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการทดลองเนาะเดี๋ยวเราออกมาสรุปให้กันนั่นเองนะครับผมเราก็มาสรุปนะครับผมสรุปแล้วนะครับก็ลูฟี่เกียร์4ไม่ได้มาเปลี่ยนเมตาเลยนั่นเองนะครับเนซึโกะก็ยังโหดอยู่เหมือนเดิมนะก็ถือว่าเอามาใช้แทนได้ไหมก็อาจจะเอามาใช้แทนได้ครับแต่อาจจะอย่างว่าเนาะมันก็เหมือนโบลี่อะโบลี่กับโกคูอะมันก็คล้ายๆกันเลยเว้ยไอเนซึโกะคือโบลี่และไอเนี่ยมันคือฟิเซอร์กับโกคูอะครับมันคล้ายกันมากเลยมันคือรูปแบบเดียวกันที่เราเคยทดลองไปก่อนหน้านี้เราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่ามีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับแม้ว่ามันจะเป็นแบบตีไกลเหมือนกันตีเอลอีกเหมือนกันแต่รูปทรงในการตีเนี่ยมันรูปแบบเนี้ยมันค่อนข้างเสียเปรียบเนาะส่วนเรื่องราคานะครับก็อาจจะถูกกว่านิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับเดี๋ยวเราก็พอประมาณนี้แล้วกันสำหรับรีวิวเจ้าลูฟี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปรีวิวตัวต่อไปเนาะคลิปต่อไปนะจ๊ะรอดูได้เลยลงใกล้ๆกันนี่แหละ